หรอครับเสียงมาไหมเอ่ยเพิ่นผมแอบเปิดพัดลมไว้แล้วก็มีอีเวนต์ล็อกเออร์เลอร์มาอีก 2-3 รอบนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเช็คเรื่องเสียงกันนิดนึงนะฮะน่าจะเสียงซ่าๆขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับเพิ่นพอสมควรนะครับไม่คิดว่าไม่น่าจะกระตุกนะเดี๋ยวรอดูสักหน่อยนะครับว่ากระตุกหรือเปล่าเปิดช่วงนี้นี่อินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาบ่อยเสียงจะขาดหายผมกลัวว่าเสียงมันจะขาดหายกลางทางนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาอัดวิดีโอซ่อมทีหลังก็พยายามจะเช็คเสียงให้แน่นอนก่อนก็จะได้เริ่มเนื้อหากันครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาวันนี้นะครับเพิ่นมีคนถามมาเรื่อง navigation rail นะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยคือผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไอ้ navigation rail เนี่ยมันคืออะไรเพิ่นมีคนถามมาก็เลยก็ดูน่าสนใจดีเปิ่นได้ข้อมูลมานะครับก็คือเจ้า Navigation Rail เนี่ยมันเพิ่งโผล่มาในตัว Flutter เวอร์ชัน 1.17 นะครับพอเวอร์ชัน 1.17 เนี่ยเห็นว่าจะมี breaking change หลายเรื่องนะแล้วก็มีวิดเจ็ตอะไรใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องปรับปรุง performance หลายๆอย่างด้วยนะก็เลยก็แปลกดีก็เลยลองไปค้นดูนะไอ้เจ้า Navigation Rail นี่มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับจริงๆเจ้า Navigation Rail เนี่ยมันเป็นคอมโพเนนต์นึงนะครับของ Material Design นะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเคยใช้ WordPress ตอนที่เรายุบหน้าต่างลงไปแล้วมันเหลือแต่ไอคอนเนี่ยก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับไอเจ้าแถบเมนูอย่างเงี้ยนะที่มันเหลืออยู่แถวเดียวเงี้ยนะเขาเรียกว่า Navigation Rail ครับทีนี้ไอ้เจ้า Navigation Rail เนี่ยมันเอาไปทำอะไรนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเมนู Navigation ปกตินี่แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันดันมาอยู่ในแนวตั้งนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งค่าให้มันโชว์ไอคอนหรือโชว์ไอคอนกับเมนูชื่อของเมนูก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของโชว์ไอคอนแล้วก็ตามด้วยชื่อเมนูแบบแนวนอนได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปตั้งค่ายังไงก็มันจะมีงานเอกสารงานดีไซน์อยู่นะครับว่า Navigation Rail เนี่ยเวลาเราเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเราก็จะมีในเรื่องของเคสให้เราใช้อย่างเช่นเขาบอกว่า Navigation Rail เนี่ยเอาไปใช้กับอะไรนะครับเขาบอกว่ามันเป็น Top Level Navigation Destination นะก็อารมณ์ก็คือเมนูหลักแหละนะเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในแนวตั้งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันควรที่จะมี
เมนูอะสักประมาณ 3-7 กำลังดีก็เหลือครับแต่ว่าก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนดีไซน์นะแล้วก็บอกว่าทิ้งท้ายไว้เนี่ยสำหรับแท็บเล็ตหรือเดสก์ท็อปนะครับก็คือการแสดงผลบนแท็บเล็ตหรือเดสก์ท็อปเนี่ยมันก็ควรที่จะมาใช้ Navigation Rail ก็ดูว่าเออมันก็ดูมีเข้าๆนะเพราะว่าถ้าใช้ Navigation Rail บนlayout ที่เป็นเว็บว่าบน layout ที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจดีนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวนอนนะมันไม่ได้เป็นแนวตั้งนะภาพหน้าจอเดสก์ท็อปเราครับมันไม่ได้เป็นอยู่แนวตั้งมันเป็นแนวนอนมันเป็นแนวนอนปั๊บเนี่ยวิธีการแสดงผลเมนูมันควรได้กระโดดกลับมาฝั่งซ้ายเวลาเราใช้มือซ้ายในการกดเมนูหรือเลื่อนเมนูอะไรเงี้ยมันก็จะดูง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้พวก navigation button ปกติเนี่ยมันเมนูอยู่ด้านล่างใช่ไหมด้านหน้าจอทีนี้ถ้าเรามีเมนูแค่ประมาณ 4-5 อันมันก็จะมีสเปซว่างๆทิ้งไว้มันก็จะดูแปลกๆไปดูรูปนะไปดูรูปนะครับอันนี้ก็ป่ายนะถ้าเกิดว่า navigation rail เนี่ยมันแสดงผลแบบ compact เนี่ยมันก็จะเป็นเมนูแถวเดียวอยู่ด้านข้างอยู่ด้านซ้ายนะเรากดเวลาเราเลื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะถ้าเกิดว่าเราจะขยายไอ้เจ้าตัวเมนูเนี่ยขยายไปก็ได้นะอาจจะเป็นเมนูมีไอคอนอย่างเดียวหรือว่ามี navigation title ต่อท้ายด้วยเนี่ยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแบบนึงคือเราก็ทำลักษณะของ adaptive ได้นะ adaptive ของว่าเออถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในแนวตั้งเนี่ยก็ให้แทนที่จะโชว์เป็น navigation rail ก็โชว์เป็น navigation bottom แทนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเออถ้าเป็นแนวนอนคุณก็เอามาใส่เป็น navigation rail ที่อยู่ด้านข้างเป็นเมนูด้านข้างแทนอะไรเงี้ยนะเออผมก็มันวิเศษตรงไหนเนี่ยคือนั่งดูแล้วแบบก็มันก็คงเป็น principle ในการในเรื่องของงานดีไซน์นะมันเป็นหลักการวิชาการนะผมให้ดูนี่แบบที่เราดีไซน์นะครับเขาบอกว่า navigation rail คือที่สำคัญคือมันเป็นเบต้าเลยนะมันเป็นงานดีไซน์แบบเป็นงานดีไซน์แบบเบต้านะแล้วก็เป็น guidance เบต้านะครับเออก็มันก็ยังไม่ final สักทีเดียวนะครับแต่ก็มีคนใช้ดีไซน์แบบนี้อยู่หลายเจ้าเหมือนกันอันนี้ผมยกตัวอย่างไปคือ WordPress นั่นแหละนะครับหรือมีอะไรตัวหนึ่งในหน้าจอคอนโซลของ Firebase นะครับก็จะใช้ Navigation Rail เหมือนกันถ้าลองไปดูนะเรากดย่อเมนูไปอ่ะจะเหลืออยู่แถวหนึ่งใช่ไหมตรงเมนูมันจะเหลืออยู่แถวหนึ่งในคอนโซลของ Firebase ก็ใช้ Navigation Rail เหมือนกันDeveloper documentation status plan นี่มันเบต้าจริงๆนะนะครับอันนี้ anatomy ก็คงไม่เล่าให้ฟังนะ anatomy ไม่มีอะไรหรอกนะครับไอ้แต่ละปุ่มเนี่ยมันเรียกว่า destination นะครับ destination นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใส่ไอ้ floating action button อยู่ตรงนี้ได้นะก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่ตรงไหนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เน้นย้ำไว้ว่าไปใส่ด้านบนนะอะไรเงี้ยก็divider อันนี้ divider เวลาเราใส่เนี่ยคือถ้าเป็นงานดีไซน์บน flutter เนี่ยเราจะใส่ divider ก็ได้นะหรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ทีนี้อันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพิ่นมีคนถามมานะก็เลยเป็นคนมาให้นะครับผมก็เลยไปดูต่อนะช่วงที่ Flutter version 1.17 มันยังไม่รีลีสเนี่ยนะมันมีการขอ merge request นะขอ merge request มานะที่โปรเจกต์ของ Flutter เองนะครับโดยคุณCox Smith นะก็ใช้ชื่อ Cox Smithบอกว่าในขอ PR นะขอ PR new component ใน Flutter ขอ PR new component นะครับใน material library นะที่อยู่ใน Flutter ที่ชื่อว่า navigation rail ก็นั่งดู navigation rail แล้วมันยังไงเหรอเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เขาทำนะนี่มันรองรับ
ดีไซน์สเปคเนี่ยตามนี้เลยนะครับแล้วก็เลเวลไทป์เนี่ยกำหนดได้นะว่าจะให้แสดงผลแบบไหนนะถ้าบอกว่าเป็นนันเนี่ยมันก็จะไม่มี text เมนูนะถ้าเป็นเลเวลไทป์เนี่ยเขาก็จะมี text ที่เป็นเลเวลของเมนูนะแต่ละเมนูเนี่ยเขาเรียกว่า destination นะเวลาอ่าน doc อาจจะเขาก็จะใช้คำว่า destination ถ้าเลเวลไทป์แบบ select เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นtype แบบ select บวกกับ type all ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัว text มันก็จะใหญ่ขึ้นกว่าตัว icon ถ้าเป็นแบบ extend นะครับถ้าเป็นแบบ extend ก็จะมันจะขยายนะหน้าจอออกมาเป็นแบบครับก็ดูดีนะครับทีนี้เจ้าdeveloper เขาเนี่ยคนนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะ PR นะพยายามที่จะ PR เข้าไปนะครับพยายามที่จะ PR เข้าไปนี้เนี่ยมันก็มีคนมาตอบคำถามในวันเดียวกันเลยนะครับแกรนด์28กันเลยบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยนะครับคุณโรดี้เดวิสนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำตัวแพ็กเกจเอาไว้แล้วนะที่ชื่อว่า Navigation Rail นะครับอยู่นี้เลยนะครับแล้วก็มีโค้ดอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเดฟแพ็กเกจอยู่ที่ pub.dev เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมว่าเฮ้ยมันก็ดูว้าวนะเขาก็ทำกันเร็วดีนะคือเหมือนกับว่าแบบ developer flutter แบบอยากได้แล้วประหลาดคือต้องแบบมานั่งทำเองอะไรเงี้ยทำวิดเจ็ตทำอะไรเองทีนี้สิ่งที่คุณโรดี้เดวิสทำเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่แกเนี่ยไปทำเจ้าตัว scaffold ตัวใหม่ขึ้นมานะซึ่งแบบผมนั่งดูเฮ้ยอะไรเนี่ยคือมันบ้าคลั่งมากเนี่ยบ้าคลั่งมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดคือเขาไปทำวิดเจ็ตตัวหนึ่งขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่า NavRail ครับชื่อว่า NavRail นะครับแล้วเขาก็ในนาร์เรลเนี่ยมันก็จะมี property หลายๆอย่างที่เขาไป modify มาใหม่นะครับเพื่อที่จะให้แสดงผลตัว navigation rail ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับการแสดงผลในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือให้แสดงผลแบบนึงนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือแน่นอนให้แสดงผลแบบนึงนะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตแนวตั้งให้แสดงผลอีกแบบนึงถ้าเป็นแท็บเล็ตแน่นอนให้แสดงผลอีกแบบซึ่งผมนั่งดูโค้ดแล้วแบบโอ้โหนี่เอากันนี้เลยเหรอนะครับนะถ้าได้ดูโค้ดนะลองดูโค้ดกันคือพี่แกนี่จะแบบอะไรนะสแคฟโฟลด์ไม่ต้องโยนทิ้งไปอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับจะใช้นับเร็วนะใช้นับเร็วตัวเดียวนะครับไปสร้างมาใหม่นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยแสดงผล navigation drawer นะครับถ้าจะมีใช่ไหมใส่ไว้ตรงนี้นะถ้า drawer footer ถ้าจะมีใช่ไหมใส่อันนี้เข้าไปon tap current index อันนี้ปกตินะเวลาเราทำ navigation มันก็จะมีพวก current index ใช่ไหมครับ on tap นะครับเราก็ไปเซต state นะว่า current index มีค่าเปลี่ยนไปอะไรยังไงให้แสดงผลอะไรนะ title ก็คือ title ในไอ้เจ้า action bar ด้านบนถ้าสังเกตดูคือที่ผมบอกว่าเขาอะเอาไอ้ตัว widget ตัวนี้นะตัวใหม่ที่เขาทำเนี่ยคือมา replace ตัว scaffold เดิมซึ่งมันก็จะมีไทเทิลของเจ้า action bar โผล่มาด้วยนะครับแล้วอันนี้ body ก็มีเหมือนเดิมใช่ไหมใน scaffold มันก็ต้องมีไทเทิลมี body เนาะก็มีในเรื่องของ floating action button นะถ้าจะใส่ก็ใส่เข้าไปได้แล้วก็ลองรับไปถึงในเรื่องของ bottom navigation bar ด้วยนะครับแต่ว่าเขาใช้ค่าเป็นค่า tab แทนนะครับเพราะฉะนั้นเวลางานที่เขาแสดงผลออกมานะครับเราก็จะแสดงผลออกมาได้เป็นเหมือนกับ scaffold ตัวใหม่พร้อมกับฟีเจอร์ที่รองรับหลายหน้าจอเข้าไปในตัวครับเดี๋ยวให้ดูนี่ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างก็เลยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ในหน้าจอของเดสก์ท็อปเนาะครับพอมันอยู่ในหน้าจอของเดสก์ท็อปปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าตัว navigation rail เนี่ยมันจะกระโดดชิดไปทางด้านซ้ายนะ navigation rail จะอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมฮะ
แต่ว่าเรายังเห็นตัว navigation drawer อยู่ด้านบนเพราะว่าในโค้ดเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขายังต้องการตัว navigation drawer อยู่ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรนะแต่ว่าเขาก็คงทำเผื่อไว้นะเราจะเห็น destination อยู่1 2 3 4เนาะมี4ตัวนะครับผมว่าเออมันก็ดูดีนะก็ดูดีเลยล่ะทีนี้ที่บอกว่ามันเป็น adaptive scaffold ยังไง adaptive scaffold ยังไงจะทำให้ดูที่บอกว่าอะไรนะ mobile tablet ใช่ไหม mobile แนวตั้งเด็กนอนๆอะไรเดี๋ยวทำให้ดูนะเป็นไงทำงี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันเริ่มปรับละคล้ายๆกับเราทำเว็บ responsive นะแต่ว่าอันนี้คือเขาทำเป็นตัว Flutter for web เนาะแต่ว่าถ้าเราไปรันบนแท็บเล็ตหรือบนโมบายเราก็ได้ผลเหมือนกันเปิดว่าผมไม่ได้ลงไว้นะแต่ว่านี้ให้เห็นภาพก่อนว่าไอที่เขาทำเนี่ยไอเจ้า Nav Rail เนี่ยไอตัวแพ็กเกจตัวนี้นะ Navigation Rail เนี่ยที่เขาทำใหม่เนี่ยตอนที่มันยังไม่เหมือดเข้าตัวFlutter เวอร์ชัน 1.17 เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมาสวยเลยอ่ะถ้าเป็น desktop version ก็จะเป็นมาสวยเลยถ้าเป็นโมบายเป็นแบบนี้นะฮะคือทำดีมากเลยนะครับทำดีมากแล้วก็ลดระยะเวลาในเรื่องของการเขียนให้มัน responsive ได้ดีนะครับอันนี้ผมชอบนะครับพอหลังจากนั้นทาง Flutter เองเนี่ยก็ accept ในเรื่องของเจ้าตัว PR อันนี้นะครับแล้วก็คุณ Clock Smith เนี่ยเขาก็นั่นแหละฮะอัปเดต test analyze นู่นนี่นั่นอัปเดตด็อกนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายนะครับก็คือได้ refactor UI เสร็จเรียบร้อยrefactor UI แอปบาร์เรียบร้อยนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เมิร์จเข้า Flutter ไปเราก็เลยได้ navigation rail นะได้ navigation rail ฝังเข้ามาใน Flutter เวอร์ชัน 1.17 นะครับฝังเข้ามาใน Flutter เวอร์ชัน 1.10 ซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้เจ้า navigation rail ได้ละคือลากมายาวนี่คืออยากจะให้เห็นนะว่าเวลากว่าจะได้อะไรฟีเจอร์มาสักตัวนึงเนี่ยมันก็ยากเย็นแสนเข็ญเหมือนกันนะอันนี้ก็เมิร์จไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวnavigation rail class กันนะครับ ใน navigation rail class นะครับอันนี้ในด็อกนะก็คือเขาเหมือนไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าในด็อกเนี่ยมีข้อมูลแล้วนะครับเขาก็จะแนะนำเบื้องต้นของ navigation rail นะครับแต่ว่าแทนที่เขาจะไป refactor ตัว scaffold ใหม่เหมือนกับแพ็กเกจของคุณเดวิสนะครับแต่ว่าเขาวิธีการใช้งานเขาใช้แบบว่าnavigation rail เนี่ยนะครับประยัดเอาไว้ในโรนะครับไอโรนี่คือ widget row นะเอาไปยัดในโรนะครับเพื่อใช้ในเรื่องของการแสดงผลข้อมูลใน body ก็คือเรากดเมนูปุ๊บมันก็จะไปโชว์ใน body ใช่ไหมในสมมติเราจะเรียกวิดเจ็ตอะไรขึ้นมามันก็จะไปแสดงผลในส่วนของบอดี้ที่อยู่ในสแคฟโฟลด์นะครับก็คล้ายๆกับสแคฟโฟลด์ปกติที่มีบอททอมเนวิเกชันบาร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้บอกว่าเนี่ยถ้าคุณมีหน้าจอแบบกว้างๆอะไรเงี้ยนะที่เป็นเดสก์ท็อปหรือเดสก์ท็อปเว็บหรือแท็บเล็ตเนี่ย
ที่เป็นลักษณะของ landscape layout เนี่ยมาใช้ navigation rail ได้นะครับแต่ว่าถ้า layout ที่มันเล็กๆแคบๆนะอย่างเช่นเป็นหน้าจอที่เป็นลักษณะของโทรศัพท์มือถือที่เป็นแนวตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยไปใช้ bottom navigation bar น่าจะดีกว่าครับประมาณนี้นะด็อกนะเร็วๆเขาจะมีตัวอย่างให้นิดหน่อยผมก็ก็ดูดีนะดูดีมันก็ดูไฮเทคดีนะโอ้ครับพอมาดูโค้ดตัวอย่างนะครับคือขำมากดูนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะพอมาเจอบิวเท่านั้นแหละครับแล้วก็บอกว่าบอดี้โรแล้วก็บอกว่า navigation rail โอเครู้ละคือ scaffold เนี่ยไม่ได้มี breaking change อะไรนะครับแต่ว่าเราก็ประกาศไอ้ตัว navigation rail ใน row แทนก็ไม่ก็โอเคก็ถือว่าไม่เชงเยอะนะครับไม่เชงเยอะเท่าไหร่ว่าโอเคนะทีนี้พอมันไม่เชงเยอะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องมาเหนื่อยในเรื่องของการทำในเรื่องของ responsive อีกแล้วนะคือสมมติว่าเราจะไม่ใช้ตัวดาร์ทแพ็กเกจนะเราไม่ใช้ดาร์ทแพ็กเกจของคุณเดวิสนะครับเราไม่ได้ใช้สมมติว่าเราไม่ได้ใช้ดาร์ทแพ็กเกจของคุณโรดี้เดวิสนะครับเจ้าตัวนี้นะเราก็ต้องมานั่งทำเจ้าตัว responsive เองนะครับหรือ adaptive scaffold เองนะครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะมันแนวตั้งหรือมันแนวนอนหรือมันโมบายหรือมันแท็บเล็ตหรือมันอะไรยังไงนะเราก็ต้องมานั่งทำพวกนี้เอาเองอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราใช้ปลั๊กอินนะครับของคุณเดวิสนะครับที่ชื่อว่า Navigation Rails นะฮะก็ไม่ต้องไปยุ่งในเรื่องของการทำเรื่อง responsive ละเพราะว่ามันทำให้เสร็จสับนะครับก็คือใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องยุ่งแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไปดูว่าคุณเดวิสเขาทำอัปเดตอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรยังไงนะครับก็คงไม่ทำแล้วทิ้งมั้งเพราะเห็นมีตัวแพ็กเกจหลายตัวเหมือนกันนะครับก็ใครสนใจนะลองไปใช้ navigation rail ตรงนี้ดูได้นะใน app.dev นะครับถือว่าเร็วเลยล่ะนะถือว่าคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องเช็คหน้าจอแนวตั้งแนวนอนอะไรอีกแล้วครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเขียนเองนะครับถ้าใครอยากจะเขียนเองอยากจะได้ navigation rail ที่เป็นวิดเจ็ตที่อยู่ใน flutter version 1.17 เนี่ยก็เขียนได้นะก็ใช้ได้นะใช้ navigation rail ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องไปทำเรื่อง responsive กันเอาเองนะครับทีนี้ที่บอกว่าทำ responsive กันเอาเองเนี่ยทำยังไงนะโอ้มีตัวอย่างให้ดูผมมี iPhone 10โอเคนะอันนี้ที่ทำไว้นะทำเป็นตัวอย่างนะครับผมใส่ navigation rail ไว้ในแนวนอนนะแนวตั้งเนี่ยก็จะเป็นbottom navigation bar ปกตินะครับ bottom navigation bar ปกติเลยไอ้ตรงกลางนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็น stack index ครับเป็น stack index แล้วเดี๋ยวให้ดูโค้ดอีกนึงถ้าเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนเนี่ยเราก็จะไปเรียกเจ้าตัว navigation rail มาครับน่าจะเห็นกว่าถ้าเป็นแนวนอนนะครับเราก็ไปดึง navigation rail มาแสดงผลแทนแล้วก็ใส่ตัว divider ครับแล้วก็ expand ครับไอ้ตรงพอ expand ในส่วนนี้ปั๊บก็ตรงนี้ก็คือtag index เหมือนเดิมครับซึ่งมันก็จะรู้สึกไม่แตกต่างใช่ไหมฮะมันเปลี่ยนแค่ navigation bar เป็น navigation rail ในแนวนอนครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำหน้าจอในแต่ละ layout เนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างกันเยอะครับแล้วก็
ในวิดเจ็ตของ Navigation Rail เองเนี่ยโครงร่างเนี่ยมันเหมือนกับ Navigation Bar เลยครับเดี๋ยวให้ดูในโค้ดว่ามันเหมือนแตกต่างกันยังไงอันนี้คืออันนี้ที่รันไปแล้วนะครับผมมีโอ้ยผมไม่ได้รันตัวแท็บเล็ตไว้นะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวระหว่างรอแท็บเล็ตสตาร์ทนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งไปดูโค้ดก่อนนะครับไปดูโค้ดก่อนโค้ดนะครับที่บอกว่าไปเขียนเองทำไงนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะถ้าใช้ plug in navigation rail ของคุณเดวิสนะครับไปใช้เลยนะครับง่ายมากไม่ต้องยุ่งยากนะครับแต่ว่าถ้าจะเขียนเองทำยังไงถ้าจะเขียนเองทำยังไงนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือถ้าคนคิดเยอะนะครับอาจจะใช้ media query แล้วก็ถามว่าตอนนี้เป็นแนวตั้งหรือนอนอันนี้คิดเยอะนะครับถ้าเราคิดไม่เยอะนะครับเราก็ถามแค่ว่าตอนนี้มันเป็นจอใหญ่หรือจอกลางหรือจอเล็กครับคิดไม่เยอะจอใหญ่จอกลางจอเล็กนะครับถ้าจอใหญ่นะครับถ้าจอใหญ่ก็ให้แสดง layout ของจอใหญ่นี่ออกไหมฮะผมบอกในเรื่องของความที่เป็นจอใหญ่คือจอใหญ่เป็นแบบไหนนะคือจอใหญ่ที่มีขนาดความกว้างมากกว่า960ขนาดความกว้างมากกว่า960ผมถือว่าเป็นจอใหญ่ครับจอกลางล่ะจอกลางก็คือถ้าขนาดเนี่ยมันมากกว่า460ก็ถือว่าเป็นจอกลางอะไรอย่างนี้นะนอกนั้นคือเป็นจอเล็กอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาเราทำ layout เนี่ยนะเราก็ทำ layout แยกไว้ถ้าจอใหญ่นะก็ทำ layout แบบนึงจอขนาดกลางก็ทำ layout ไว้แบบนึงก็จอขนาดเล็กก็ทำ layout แบบนึงไอ้ที่เราวัดเล็กกลางใหญ่เนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะครับคือเราแค่วัดแนวกว้างนะแนวกว้างของขนาดจอเช่นตัวนี้เนี่ยก็จะกว้างใช่ไหมเพราะเราโรเตทไปนะครับความกว้างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมฮะนี่ก็จะแคบลงแล้วนะเราก็มาใช้เป็น navigation bottom แทนผลหนึ่งนะครับจะแยกไว้ dark screen นะครับ medium screen นะครับsmall screen นะครับอันนี้จอเล็กนะครับจอเล็กให้แสดงผลอะไรนะครับจอเล็กให้แสดงผลเป็นมี scaffold นะครับมี app bar ครับแล้วก็มี index stack นะ body ของ body นะแสดงผลเป็น stack นะ index stack ก็บอกว่า current index เนี่ยณปัจจุบันคือ index ที่เท่าไหร่นะครับมี widget อะไรที่จะต้องแสดงผลบ้างนะครับใน index stack ก็คือเพจที่เราต้องการแสดงผลนั่นเองกดเมนูอะไรให้แสดงหน้าอะไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ bottom navigation bar นะ bottom navigation bar ก็ตามชื่อนะก็คือเมนูอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างไอคอนมี title นะครับของnavigation bar item โครงมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้สังเกตตัวนี้นะcurrent index นะครับ current index นะครับกับ on tap indexอันเนี้ยจะเป็นค่านะเป็นค่ามาตรฐานของวิดเจ็ตครับที่จะต้องใช้อยู่แล้วนะต้องรู้ว่า current index ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วตอน on tap ไปแล้วเนี่ย index ที่มันเปลี่ยนไปคือ index ที่เท่าไหร่แล้วเราเอาค่าเนี้ยไป set state นะเพื่อที่จะให้ bottom navigation bar เนี่ยแสดงผลที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็ใช้ค่า current index เนี่ยนะครับไปอ้างอิงlist ของ children ที่อยู่ใน extract ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะเวลากดไปก็ navigation bar แสดงผลถูกด้วยนะครับแล้วก็ render screen ใหม่มันก็จะไปดึงเอาไอ้ widget ที่มันจะต้องแสดงผลใน index stack ดึงออกมาอ่ะ
ันนี้สำหรับหน้าจอเล็กนะหน้าจอเล็กทีนี้หน้าจอกลางบ้างล่ะนะครับหน้าจอกลางสโลว์โชว์อะไรนะครับ หน้าจอกลางเนี่ยง่ายมากนะครับบอกว่าเป็นหน้าจอขนาดกลางไหมนะครับถ้าเป็นหน้าจอขนาดกลางก็เหมือนกันนะโชว์สแกฟโฟลด์มีแอปบาร์เหมือนกันนะครับจอกลางจอกลางก็จะเป็นนี่หน้าจอกลางก็ไม่มีอะไรนะครับก็แสดงผลเป็น example แอปบาร์นะที่มีไทเทิลเป็น example เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่านี่ฉันขอสร้างโลหน่อยครับโลก็คือแนวนอนนี้เนาะโลนะครับบอกว่าขอ navigation rail หน่อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ navigation rail แล้วก็ใส่ destination เข้าไปนะครับและ destination ใส่ destination เข้าไปคือปุ่มต่างๆเนี่ยปุ่มเนี่ยเรียกว่า destination นะครับถ้าเป็น bot navigation bottom ก็คือ navigation bottom item เนาะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ status index นะฮะ status index ก็คือตำแหน่งที่เรากดไปอารมณ์มันจะคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวnavigation bar นะจะคล้ายกับ bottom navigation bar นะครับก็คือ brain index นะคล้ายกันนะซึ่งเอาค่า in ไปใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี on destination select นะก็เหมือนกับ on tab ใน bottom navigation bar เหมือนกันเลยนะครับตอนที่เราเซต state ก็เซต state เหมือนกันนะครับเราใช้ค่า current index เป็นตัวเช็คว่าตอนนี้เราจิ้มไปที่เมนูอะไรนะครับแล้วเอาค่า index ที่ได้นะไปแสดงผลใน index stack เหมือนกันเลยเหมือนกันเด้ครับข้างในไอ้ตรงเนี้ยเหมือนกันครับจะแตกต่างตรงที่ว่าเราขึง row เอาไว้นะครับมี navigation row มี navigation rail นะครับมี vertical divider นะไอ้เส้นขีดกลางไอ้เส้นขีดตรงเนี้ยนะขั้นระหว่างตัวnavigation rail กับ expand เนี่ยนะ expand ขีดกลางอยู่ครับคือตัวนี้ navigation divider นะครับแล้วก็ expand นะก็คือขยายให้สุดจอคือ expand ให้สุดจอนะครับทั้งบนทั้งล่างนะแล้วก็บอกว่าใน expand เนี่ยนะครับมี index stack อยู่นะครับก็เหมือนกับไออารมณ์เจ้าตัว small screen นั่นแหละนะเหมือนกันนะแต่ว่า layout มันจะเปลี่ยนไปครับสำหรับจอที่มีขนาดกลางตามเราไม่ได้วัด orientation นะอันนี้เราวัดของขนาดหน้าจออยู่นะครับคือเราวัดแนวนอนนะความกว้างเนี่ยมันกว้างที่เป็นจอขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนี้จอขนาดใหญ่ล่ะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับจอขนาดใหญ่นะครับเราทำเหมือนจอขนาดกลางนะครับเห็นได้ว่าเราจะมีลูกเล่นนิดนึงนะเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้มันอยู่ในจอขนาดใหญ่อยู่นะจริงๆเราเลย์เอาท์มันทำแบบไหนก็ได้นะอย่าไปซีเรียสมากเราจอขนาดใหญ่นะครับผมบอกว่าโอเคก็ขึงสครับโฟลด์เหมือนเดิมนะครับขึงสครับโฟลด์ขึ้นมีไททันบาร์เหมือนเดิมครับมีบอกโรเหมือนเดิมนะอันนี้คือโรนะโรนะครับแล้วบอกมี navigation rail เหมือนเดิมนะครับนี่เดี๋ยวว่า navigation rail รอบนี้ผมอยากจะให้มันเป็นแบบ expand คือไอคอนแล้วก็มีเมนูไอคอนนะครับแล้วก็มีไททัลอยู่คู่กันแบบนี้นะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกับ list view นะlist style นะครับนะแล้วเรากดมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอไปนะก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์ material design ในส่วนของตัว navigation นี้ถ้าเราอันนี้คือ iPad Pro 12นิ้วใช่ไหมครับพอเราวัดความกว้างนั้นก็คือขนาดใหญ่นี้ถ้าเรามา
กลับมานอนลงนะครับมันก็จะดูดีละเห็นไหมดีละเออมันก็ดูเออค่อยดูสมเหตุสมผลหน่อยนะว่าไม่ได้มีบอททอมดิเกชันบาร์แบบมีเมนูห่างกันเป็นคืบอะไรเงี้ยนะมันก็ดูไม่สวยถ้าเราทำเป็น navigation rail ซะมันก็ดูสวยขึ้นหรือถ้าใครอยากจะชอบnavigation rail ที่ไอคอนอย่างเดียวเราก็ปรับได้นะก็ปรับได้แล้วก็ไปใส่ตัว type ของมันให้มันแสดงผลเป็นอย่างอื่นได้ประมาณนี้นะก็ผมว่าน่าจะตอบคำถามนะสำหรับคนที่ถามเข้ามานะในเรื่องของ navigation rail นะอันนี้ก็ไปขุดมาให้นะเอิญผมไม่ค่อยทราบซึ้งกับ navigation rail สักเท่าไหร่นะว่าโดยปกติก็เขียนวิดเจ็ตกันเอาเองนะครับอยากได้แบบไหนก็เขียนแบบนั้นนะไม่ว่าอยากได้แบบไหนคือดีไซเนอร์บอกว่ายังไงเราก็ตามงานดีไซเนอร์ที่ทำมานะครับก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ไอ้พวกนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ออกแบบแอปพลิเคชันหรือทำแอปพลิเคชันที่อิงกับ material design นะก็อย่างน้อยก็น่าจะใจชื้นแล้วว่าถ้าเกิดว่าดีไซเนอร์บอกว่าให้ใช้ navigation rail เนี่ยมันมีวิดเจ็ตให้ใช้แล้วนะครับถ้าไม่มีให้ใช้ก็ไปใช้ list tie อะไรก็ว่ากันไปแทนกันได้เหมือนกันนะแต่อันนั้นก็จะเขียนเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ง่ายหน่อยใช้ navigation rail คล้ายๆกับnavigation bar ได้เลยนะอันนี้มันง่ายดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือมันอารมณ์คล้ายกันนะแต่ว่าใครที่ยังไม่อยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากจะวุ่นวายนะจริงๆมันก็ไม่วุ่นเท่าไหร่มันเขียนเมธอดเพิ่ม2อันคือถ้าใครไม่อยากจะวุ่นวายนะหรือว่าไม่อยากจะไปทำเลย์เอาเองอะไรเงี้ยครับอยากทำหลายเลย์เอาอะไรเงี้ยก็ไปใช้ปลั๊กอินนะของคุณเดวิสได้นะครับที่ชื่อว่า Navigation Rails นะครับไปดึงใช้ได้เหมือนกันนะของคุณเดวิสเขาก็ทำสวยนะก็ชอบลองเล่นดูแล้วผมก็ชอบดีให้ผมมีตัวอย่างอยู่ไหมนะเดี๋ยวดูก่อนนะนะครับอันนี้ตัวอย่างของคุณโรดี้เดวิสนะครับที่ใช้ปลั๊กอินนะครับของ Navigation Rail อันนี้เป็นปลั๊กอินนะเป็นปลั๊กอินนะคือสวยเลยอ่ะปุ๊บสวยเลยแล้วก็งานดีไซน์ก็ตรงกับดีไซน์สเปคของ material design เหมือนกันผมต้องไปดูบนโมบายนะเพราะผมไม่ได้รันไว้นะถ้าจะรันนี่ก็คงจะชั่วโมงนะกว่าอีกมูลิเตอร์จะขึ้นกว่าจะแอปจะขึ้นนะจะนานครับอ่ะถ้าใครอยากจะลองเล่นนะอาจจะไปลอง navigation rail ที่เป็นปลั๊กอินก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเขียนก็อยากจะลองเขียนดูนะครับก็ลองทำไปต่ออย่างที่ผมว่าเนี่ยง่ายๆเลยนะแค่เช็คความกว้างของหน้าจอนะครับโค้ดผมก็จะง่ายก็เช็คแค่ความกว้างนะคืออันนี้คิดเร็วๆคือเช็คความกว้างอย่างเดียวนะครับถ้าหน้าจอกว้างกว่า960แสดงว่ามันเป็นจอใหญ่นะครับถ้าหน้าจอมันอยู่ประมาณเนี่ยเล็กๆจนไปถึง140เนี่ยมันก็น่าจะเป็นมันก็น่าจะเป็นจอเล็กๆจนถึง140มันก็น่าจะมาจอเล็กนะถ้ามากกว่า640ก็น่าจะเป็นจอกลางอะไรถ้าจอเล็กก็ให้แสดงผลเป็น navigation bottom แทนนะถ้าจอกลางถึงจอใหญ่ก็ให้แสดงผลเป็น navigation rail แทนแอปมันก็จะมีสัดส่วนในเรื่องของการแสดงผลที่มันถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลา
แสดงผลในเรื่องของตัว navigation เนี่ยมันก็ครับอ่ะก็เตรียมมาให้ฟังประมาณนี้น่าจะสมควรเก็บเวลาสำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอาจจะเขียนคำถามนะครับเอาไว้ด้านล่างในส่วนของคอมเมนต์ได้นะครับก็วิดีโอยังดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันของ Flutter นะเวอร์ชัน 1.17 ลองไปอัปเดตดูนะมีของใหม่มาเยอะเลยนะครับก็สำหรับคนที่เขียนบน iOS ก็น่าจะแฮปปี้นะซัพพอร์ตตัว Metal แล้วความเร็วเพิ่มขึ้นตั้ง 50% อะไรประมาณนี้ว่างั้นนะถึงบอกเห็นว่าประสิทธิภาพดีขึ้นนะก็ลองไปลองดูได้นะเป็นผมไม่มีฮาร์ดแวร์ที่เป็น iOS นะมาลองได้แต่ลองบนคอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่ได้สังเกตถึงความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างไรนะเพราะว่าอิมูเลเตอร์มันไม่มีชิปฮาร์ดแวร์นะเป็นอิมูเลเตอร์ปกตินะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเร็วเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าถ้าใครมีฮาร์ดแวร์ก็ลองไปเล่นนะแต่วันนี้ก็คงมีเรื่องมาเล่าฟังแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีคำถามนะครับก็แปะไว้ได้นะครับว่าตอนต่อไปอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวอาจจะฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เหมือนกันแต่วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ